ิสัยคือกระบวนการคิดที่ตายตัวซึ่งมันนำไปสู่พฤติกรรมที่เราทำอย่างเป็นอัตโนมัติข้อดีของมันก็คือการที่เราไม่ต้องมาคอยคิดใหม่ซ้ำๆว่าจะต้องทำอะไรอยู่ตลอดเวลามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและก็ยังสามารถให้ผลในด้านดีกับเราได้ด้วยแต่นิสัยด้านไม่ดีก็สามารถทำร้ายเราได้หรือไม่ก็อาจจะเหนี่ยวรั้งเราไว้ไม่ให้เราพัฒนาถึงอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่เราสามารถเรียนรู้และลบล้างมันให้หายไปได้แต่ก่อนอื่นเรามาลองทำความเข้าใจถึงที่มาของมันกันเสียก่อนนิสัยต่างๆนั้นถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ซึ่งมันจะสร้างเส้นทางที่ตายตัวขึ้นมาภายในสมองของเราเพื่อที่จะอธิบายถึงสิ่งนี้เราลองมาเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นในฟาร์มกันหน่อยชาวนาคนหนึ่งมีชื่อว่าโจเขานั้นมีสวนผักเล้าไก่และตู้รับจดหมายในทุกๆเช้าชาวนาโจจะเริ่มต้นวันด้วยการเดินไปที่แปลงผักตามด้วยไปดูไก่ที่เล้าเดินไปหยิบจดหมายและเดินกลับเข้าบ้านหลังจากกิจวัตรนี้ผ่านไปได้สัก 2-3 วันเส้นทางเดินของเขาก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นบนพื้นฟาร์มพอผ่านไป 2-3 เดือนเส้นทางเหล่านั้นก็ได้กลายมาเป็นเส้นทางเดิมที่ชัดเจนและตายตัวไม่เพียงแต่อยู่แค่ในฟาร์มของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในหัวสมองของเขาด้วยคืนหนึ่งโจมีฝันที่แปลกประหลาดซึ่งในฝันนั้นเขาได้ค้นพบกับความรักของเขาที่มีต่อสัตว์โลกทุกชนิดและในวันต่อมาเขาก็ได้ปลดปล่อยไก่ของเขาทุกตัวให้เป็นอิสระแต่เรื่องตลกก็คือแทนที่เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขากลับเดินเหมือนคนตาบอดออกจากแปลงผักไปยังเล้าไก่เส้นทางเดินบนพื้นและรวมถึงในหัวสมองของเขานั้นช่างฝังลึกเอามากๆในการที่จะออกจากเส้นทางของนิสัยเดิมนั้นเราจะต้องสร้างเส้นทางใหม่สิ่งนี้ต้องอาศัยเวลาและการทำซ้ำหลายๆครั้งในการทำพฤติกรรมใหม่ที่เราต้องการและมันยังต้องอาศัยกำลังใจเป็นอย่างมากในการที่เราจะทำมันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยบ่อยๆแล้วนิสัยมักจะตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นบางอย่างซึ่งมันก็มักจะตามมาด้วยกิจวัตรหรือรูทีนและมักจะจบลงด้วยรางวัลสิ่งนี้ยังถูกเรียกว่ารูปหรือวังวนของนิสัยด้วยเช่นกันสิ่งกระตุ้นที่โจได้รับนั้นก็คือผักในแปลงทันทีหลังจากที่เขารดน้ำมะเขือเทศต้นสุดท้ายเสร็จเขาก็ได้เริ่มกิจวัตรต่อมาโดยการเดินไปยังเล้าไก่อย่างอัตโนมัติรางวัลที่เขาได้รับนั้นก็คือไข่ไก่และเหตุเพราะรางวัลนั้นสัมพันธ์กับโดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้สมองของเรามีความสุขในเบื้องต้นต่อมาเราก็จะติดใจและติดมันจนไม่สามารถจะหนีไปไหนได้น้องสาวของโจนั้นอาศัยอยู่ในเมืองเธอนั้นมีนิสัยที่ตลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอได้ยินเสียงโทรศัพท์เธอจะมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของเธอโดยอัตโนมัติซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแค่ข้อความแรนดอมที่ไม่ค่อยจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเธอเท่าไหร่เธอจะทำมันเสมอถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่สำคัญกว่ามากๆเกิดขึ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเธอก็ตามเสียงของโทรศัพท์นั้นกระตุ้นให้เธอเกิดกิจวัตรโดยที่หวังว่าจะได้รับรางวัลอันหอมหวานและโดปามีนอันเป็นสิ่งเสพติดของสมองเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยใหม่นั้นนักข่าวชื่อชาวดูอีกได้แนะนำว่าเรานั้นควรที่จะออกแบบวงจรพฤติกรรมเสียใหม่โดยสมมติว่าคุณจะไปดูหนังสักเรื่องและทุกครั้งไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณก็จะกินป๊อปคอร์นรสหวานมากจนเกินไปในกรณีนี้สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือร้านขายป๊อปคอร์นที่คุณต้องเดินผ่านทุกครั้งที่จะเข้าโรงหนังกิจวัตรของคุณก็คือการซื้อป๊อปคอร์นและรางวัลก็คือการได้ขบเคี้ยวป๊อปคอร์นไปด้วยขณะที่ชมภาพยนตร์และเพื่อที่จะเปลี่ยนนิสัยนี้คุณควรที่จะเก็บไอ้ตัวกระตุ้นและรางวัลเอาไว้ก่อนแต่เปลี่ยนกิจวัตรแทนที่จะซื้อแบบหวานลองเปลี่ยนเป็นป๊อปคอร์นแบบเค็มดูหลังจากนั้นก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นต้นและถ้าปัญหามันซีเรียสมากๆให้ลองเอาตัวกระตุ้นออกเลยลองหยุดไปดูหนังถ้าเรานั้นติดมือถือเอามากๆลองปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างหรือถ้าเรามีเพื่อนที่มักจะนำพาเราไปสู่สถานการณ์ที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นนิสัยแย่ๆของเราเราก็อาจจะหาเพื่อนใหม่ๆที่พวกเขานั้นจะไม่ทำแบบนั้นก็ได้แต่นิสัยบางนิสัยนั้นก็ยุ่งยากกว่าอย่างเช่นการผลัดวันประกันพรุ่งเป็นต้นซึ่งมันไม่มีตัวกระตุ้นกิจวัตรหรือรางวัลที่ชัดเจนมันแค่เกิดขึ้นนิสัยแบบนี้สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นก้าวเล็กๆที่นำเราไปสู่รางวัลเล็กๆได้ครั้งหน้าถ้าเกิดคุณจะผลัดวันประกันพรุ่งอีกลองพักหายใจสักประเดี๋ยวเพื่อที่จะทำให้คุณกลับมาโฟกัสได้มากขึ้นคุณอาจจะให้เวลาตัวเองสัก1ชั่วโมงและใช้มันเป็นตัวกระตุ้นและเมื่อถึงเวลาให้กลับไปจดจ่อกับงานของคุณถึงแม้มันจะเป็นเพียงเวลาแค่5นาทีก็ตามหลังจากนั้น
ให้รางวัลตัวเองด้วยช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆสักหน่อยในวันแรกที่คุณได้เริ่มต้นทำแบบนี้คุณก็ได้เริ่มสร้างทางเดินใหม่ลงในสมองของคุณวันแล้ววันเล่าผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์มันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะเดินตามทางนั้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก้าวเล็กๆหลายๆก้าวรวมกันก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าจะยังไงพวกเราทุกคนล้วนมีทางชีวิตทั้งหมดที่เราเหลือรออยู่ข้างหน้าและเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นนิสัยที่ดีก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการเดินไปสู่จุดหมายดังที่นักกวีชื่อดังจอห์นไดรเดนได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าเราเริ่มต้นด้วยการสร้างนิสัยและหลังจากนั้นนิสัยจะเป็นตัวสร้างเราลองบอกเราหน่อยครับว่าคุณเคยสร้างนิสัยอะไรได้และเคยเลิกนิสัยอะไรได้กันมาแล้วบ้างเรามาแบ่งปันประสบการณ์ที่แต่ละคนเคยมีลงในช่องคอมเมนต์กันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ